กินข้าวไหมไปกินข้าวไหมเออแล้วกินข้าวตอนไหนแต่งตัวสั้นจะไปกินเอาขึ้นเลยเฮ้ยจบไม่ขึ้นถ้าไม่ขึ้นเราจะต้องขี่รถขึ้นไปมาเนี่ยมามาโอ้ยโอ้โหลั่นเล้าใจเลยทีเดียวบนอีกบนอีกนั่นสะใจเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปเราเบื่อแล้วย่านรถติดเราจะต้องไปย่านที่ติดกว่าเดี๋ยวเข้าไปเลยโอ้แค่ปากซอยก็รถติดละกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ Channel ABF Rider GH วันนี้อยู่กับผมนายประคามคนเดิมแล้วก็คนเดียวด้วย วันนี้ได้มาธุระในเมืองนะครับนานๆจะเข้าเมืองทีนานมากเลยช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้าเมืองเพราะว่าบ้านอยู่นอกเมืองก็เลยไม่ค่อยได้เจอแฟนคลับ FC ทั้งหลายคิดถึงจังเลย แต่ป่านนี้พวกนายไม่น่าจะออกมาขี่รถเล่นนะตอนนี้มันบ่ายโมง51เป็นเหมือนกันไหมครับว่าต่างจังหวัดเนี่ยอากาศจะร้อนเหมือนสงขลาตอนนี้สงขลาอุณหภูมิสูงถึง36องศาเซลเซียสร้อนเหลือเกิน FC เดี๋ยวนี้เป็นคนทักทาย FC เองรู้สึกว่าจังหวัดลำปางนะครับแล้วก็โซนเหนือโซนอีสานเนี่ยอุณหภูมิจะสูงมากเลยได้ข่าวว่าตอนนี้42องศาเซลเซียสนายมะขามจำได้ว่าสมัยที่นายมะขามกำลังเรียนนสทหรือว่านักศึกษาวิชาทหารนะครับในชั้นปีที่5ตอนนั้นน่ะได้ไปเข้าค่ายที่เขาเชิญไก่กาญจนบุรีอุณหภูมิสูงถึง40กว่าองศาโอ้คือแบบขนาดที่ฝึกเนี่ยจะต้องมีการพักเบรกด้วยแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์บินตรวจอุณหภูมิในขนาดนั้นด้วยเพราะกลัวเด็กช็อก คือความร้อนนี่มันร้ายกาจจริงๆเลยนี่เวลาที่จะมาหาอะไรกินเนี่ยจะต้องมาประมาณบ่ายโมงกว่าเพราะว่าอากาศร้อนแล้วก็คนจะไม่เยอะคนจะไปเยอะช่วงตอนเที่ยงอันนี้ถือว่าเป็นเคล็ดลับ เราจะได้ไม่ต้องแย่งกับใครตอนนี้ธุระเสร็จแล้วเดี๋ยวว่าจะกลับบ้านเลยทีเดียวแต่ว่าต้องหาของกินไปให้มิสซาไว้ก่อนไม่ใช่อะไรผมยังไม่ได้ล้างจาน ถ้าจะทำกับข้าวเนี่ยจะต้องล้างจานก่อนซึ่งถ้ากลับไปนี่หมดแรงแน่นอนร้อนขนาดนี้แถวไหนมีร้านข้าวบ้างเอ้ยร้อนทั้งร้อนทั้งเข็ดมือเขาเรียกว่าเมื่อยมือไม่ใช่เข็ดมือภาษาใต้วันละคำ No can't keep me down lost my thoughts feeling like I could drown no no can't happen now buried so deep I'm below the ground I go where I hear the sound all on my own I can feel it now unknown so my heart pounds cause I don't understand what happens now oh no I'd rest in peace leave behind a lesser meWorking hard to better me Looking back I'll never be Let's go สุดท้ายต้องหาข้าวฟังกินอากาศร้อนๆจะมาหาข้าวปั๊มกินขอจอดตรงนี้ได้ไหมเอ่ยคนไม่น่าจะเยอะขออนุญาตจอดนะครับเย้เดี๋ยวดูหาไม่สาวไอ้กันไม่รู้ว่านางกินอะไรฮัลโหลอยู่ปั๊มนี่กินอะไรมั้ง
กินแล้วข้าวน่าจะข้าวแกงมีอะไรบ้างมีข้าวหมูมีผัดไทยมีข้าวแกงอะไรก็ได้ที่ไม่เผ็ดนำเราไม่นำเราเดี๋ยวซื้อไปตอนนี้ตายครับสวัสดีครับซื้อข้าวให้แฟนเป็นพ่อบ้านที่ดีมากเลยไอ้บอกว่าซื้ออะไรก็ได้ที่ไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดล่ะคั่วกิ้งดิมไม่เผ็ดมีไข่ดาวไข่เค็มมีอยู่500กว่าน่าจะเป็นไข่ครอบเอาไส้กรองซ่องกรองครับนี่ต้องพูดภาษาใต้นะครับอยู่นี่เอานี่ครับอันนี้คือของนายมะขามนะครับแล้วก็นกนันไส้ทุ่งแบบลาดข้าวครับพะโล้ครับไข่นี่แล้วก็เอาปลาทอดครับขอบคุณครับเรียบร้อยตอนนี้เราก็ได้ข้าวเมสเสาไอ้กับนายมะขามเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็เอาไปให้เมสเสาไอ้การที่แบบมีบ้านอยู่นอกเมืองเนี่ยมันหาอะไรกินยากนิดนึงกลางค่ำกลางคืนอะไรเงี้ยการที่จะไปกินข้าวเราก็ต้องขี่รถเข้าเมืองหรือไม่อีกวิธีหนึ่งก็คือทำกับข้าวไปจ้ะแล้วมาเจอกันที่บ้านเลยละกันถึงแล้วโอเคตอนนี้ก็ได้ข้าวเรียบร้อยแล้วเป็นของที่ไม่สาวไอ้ชอบทั้งนั้นเลย เดี๋ยวเราจะไปตามแม่นางกันมันน่าจะอยู่ข้างบนหรือไม่ก็อยู่ในห้องน้ำฮัลโหลไม่มีงั้นก็อยู่ข้างบนร้อนให้กูเดินขึ้นบันไดเนี่ยมันน่าจะมีลิฟต์ได้บ้านนี้อ้าวเธอกินข้าวไปไปกินข้าวไปแต่งตัวอยู่แต่งตัวจะไปไหนวะแล้วกินข้าวตอนไหนแต่งตัวสักเดี๋ยวไปกินเดี๋ยวลงไปโอเคเราก็ไปข้างล่างกันไปหาอะไรทำก่อนอากาศร้อนๆแบบนี้ไม่เหมาะกับการขี่บิ๊กไบค์เลยท่านผู้ชมมันจะร้อนอะไรขนาดนี้วะเนี่ยดูบ้านแต่ละหลังแสงมันแยงตาเหลือเกินตอนนี้ก็ผ่านไปหลายนาทีแล้วซึ่งผมยังไม่ได้กินข้าวเลยทำไมมันช้าขนาดนี้วะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปตามแม่สาวไอ้กันโอเคไป let's go ขี่รถขึ้นแม่งเลย มาท่านผู้ชมขึ้นไป1 2 3จ้าจอดก่อนจอดก่อน เดี๋ยวเราจะต้องหาวิธีเอาสัก100เข้ามาในบ้านซึ่งแน่นอนต้องใช้อันนี้นี่ปูเข้าไปแล้วเราก็จะต้องหมุนเจ้าสัก100เพื่อที่จะให้เข้าไปในบ้านเดี๋ยววัดความยาวแฮนก่อนว่ามันสามารถเข้าบ้านได้หรือเปล่าความยาวแฮนของนายมะขามอยู่ที่อ่ะประมาณนี้นะแล้วก็เอามาวัดอย่างนี้โอ้สบายกว้างขวางเอาการแล้วก็ค่อยๆหันรถนะครับมันจะตกหรือเปล่าวะเนี่ยช่วงตัวรถก็ยาวเหลือเกินเฮ้ยเอาขึ้นเลยเฮ้ยไม่ขึ้นไม่ขึ้นเราจะต้องขี่รถขึ้นไปมาไงมาเฮ้ยนี่เรียบร้อยเป็นไงสับปะร้อยของเราอยู่ในบ้านเรียบร้อยแล้วอยู่กลางบ้านเลยทีเดียวแล้วก็ไม่ได้ล้างเลยเดี๋ยวเราจะใช้สับปะร้อยในการเรียกแม่สาวไอ้ให้ลงมายังไงมันก็ต้องลงโอเคจัดไปมา
ป็นไงเสียงท่อโอ้โหลั่นเล้าใจเลยทีเดียว ไม่สุดยอดเลยโอ้ดังสนั่นเลยวนอีกวนอีกแน่นสะใจลั่นจริงๆเลยนอยเดโว มันยังไม่ลงมาเพื่อนอีกได้ยินเสียงอะไรวะเป็นไงรถเราเป็นไรเป็นไรเป็นไงเป็นไรเฮ้ยเรากลัวจอดนอกบ้านแล้วมีคนขโมยไงเราก็เลยจอดในบ้านเลยคือเธอไม่ลงมาไงเราก็เลยเรียกให้กินข้าวนี่แต่งเสร็จยังแต่งเสร็จยังแล้วถืออะไรมาเป็นไงเฮ้ยเราว่าในบ้านก็ดังดีนะโอ้โหสุดยอดโอเคไปกินข้าวได้ยังเราเข้าไปทางไหนเข้าทางนี้เลยนี่ตรงนี้เลยต้องว่างขนาดไหนถึงจะทำแบบนี้ได้เป็นไงเป็นไงสุดยอดเลยไม่คุยด้วยกินข้าวเลยไหมเฮ้ยจะกินข้าวเลยหรือเปล่าไม่พูดไม่พูดได้ที่รักได้ไม่พูดใช่ไหมเป็นไงวันนี้ไม่สนใจเลยเหรอนี่ถือว่าเป็นการเรียกแฟนที่แบบเป็นวิธีของไบเกอร์เลยทีเดียวเรียกแฟนมากินข้าว ดูทำหน้าดูทำหน้า ไปกิน จะลุกไม่ลุกนี่มันบ่าย2แล้วนะเว้ยมันต้องกินข้าวได้แล้วเนี่ยมา มา นี่จะเล่นกับนายมะขามใช่ไหมได้ที่หลักได้ตอนนี้เราก็อยู่กับเซอร์เป็นร้อยเช่นเดิมมันไม่กินข้าวเว้ยจะไม่กินเหรอได้อะไรวะนี่อุตส่าห์เรียกร้องความสนใจเลยนะเว้ยนี่ไม่คิดจะลุกมาเลยเหรอได้ได้ดีรักได้ได้จะรอดตันเลยทีเดียวทำไมจะไปไหนยอมกินเลยเหรอเอ้ยถือว่าวิธีนี้ใช้ได้ว่ะนูกูแนะนำเลยสำหรับไบเกอร์ที่แบบมีแฟนขี้งอนหรือว่าไม่กินข้าว วิธีนี้ช่วยได้เพื่อเฉ่งว่ะเดี๋ยวเอารถออกไปจากบ้านด้วยนะเอาออกไปข้างนอกเลยเฮ้ยมันก็จอดไว้อย่างนี้แหละจะนอนกับรถแม่คืนนี้คนจะนอนข้างนอกหรือรถจะนอนข้างนอกเดี๋ยวเอารถออกเสร็จนะถูพื้นให้เรียบร้อยเลยกูเพิ่งถูนะนี่ว่านี่อย่ามาเถียงจะกินข้าวไหมโอเคบ๊ายบายสวัสดีจ้ะ